สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่เรียกว่าเสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับพิธีแต่งงานของพิธีกรอารมณ์ดีเป็กกี้ศรีธัญญากับสามีถากูลตะเภาพงซึ่งบรรยากาศภายในงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความยินดีของแขกเรือคนสนิทที่มาร่วมงานกันอย่างชื่นมื่นโดยทางอินสตาแกรมของโพลิพัสมีการเผยคลิปเก็บตกบรรยากาศสุดฮาในงานแต่งของเบกกี้เป็นคลิปในช่วงที่2พิธีกรของงานได้แก่ตั๊กสิริพรและดีเจนุ้ยมาอ่านความในใจของเจ้าสาวให้แขกในงานฟังซึ่งมีใจความว่าในวันนี้เบกกี้จะมีผัวเคยเสียตัวเสียใจก็หลายหนเบกกี้จะมีผัวเป็นตัวตนเบกกี้ขอบคุณผัวทุกคนที่มาร่วมงานโดยในช่วงของประโยคทิ้งท้ายที่ว่าเป็กกี้ขอบคุณผัวทุกคนที่มาร่วมงานตั๊กสิริพรก็พายมือไปที่เหล่าแขกดาราได้แก่ป้องกระพลวิลลี่แมคอินทอสเซนาหอยเบคเปมนัทซึ่งทุกคนก็เล่นตามน้ำด้วยการสวมบทเป็นสามีที่1ที่2ที่3 4และ5ก่อนจะตัดภาพไปที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังรับคำอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และกอดกันอย่างหวานซึ้งทำเอาแขกคนอื่นๆหัวเราะชอบใจกันยกใหญ่งานนี้แกงไม่ไหวแล้วแม่นี่คือความในใจของเจ้าสาวนะจ๊ะในวันนี้เป็กกี้จะมีผัวเคยเสียตัวเสียใจก็หลายหนเป็กกี้จะมีผัวเป็นตัวตนเป็กขอบคุณผัวทุกคนที่มาคนที่สองคนที่สี่เจ้าสยามคนที่ห้า